พวกสู้กินผู้เดียวเลยบ่บ่เท่ให้กูกินน้ำแหน่เบิ่งกูขอกินน้ำแหน่จากโบกเรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนผีเจ้าที่ขอคืบเล่าหนึ่งโบเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ประมาณปี2540สมัยที่ผมนั้นเป็นหนุ่มน้อยครับเรื่องเล่ามันมีอยู่ว่าสมัยก่อนตามบ้านนอกคอกนาหากินตามวิถีคนอีสานหาปูหาปลาตามท้องนาใส่เบ็ดใต้กบใต้เขียดหากินกันไปครับช่วงนั้นหน้าฝนเดือนกันยายนซึ่งเป็นฤดูทำนากันหมู่บ้านผมเป็นทุ่งนากว้างมากหลายพันไร่เลยหลายคนหลายเจ้าของพื้นที่นั้นในฤดูนี้ในท้องนาเต็มไปด้วยต้นข้าวที่เขียวขจีงดงามมาพร้อมกับคำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวทุ่งนากว้างติดบ้านผมแห่งนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าทุ่งนาป่ากลอยมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนๆที่อยู่เขตหมู่บ้านเดียวกันได้ชวนกันไปใส่เบ็ดเพื่อนได้ชวนว่าเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ฝนตกลินๆพวกเราไปหาปักเบ็ดกันไหมฝนตกแบบนี้ปลากินเบ็ดดีนะจริงแล้วก็เป็นอย่างที่เพื่อนมันว่าล่ะครับถ้าฝนตกลินๆปลาจะห้าวออกหากินแล้วผมก็ได้ตอบตกลงเพื่อนไปได้เวลาบ่ายก็ออกหาเหยื่อกันแล้วแต่ใครว่าจะหาเหยื่ออะไรเหยื่อไส้เดือนจิ้งหรีดบ้าเขียดน้อยบ้าพอตกเวลาพลบค่ำประมาณ17นาฬิกาผมกับเพื่อนๆอีก2คนก็ออกเดินทางไปตามคันนากลางทุ่งมีเพื่อนผมคนหนึ่งชอบกินเหล้าขาวมันบอกว่าวันนี้ข้าเตรียม40ดีกรีมาด้วยนะเอาไว้แก้ง่วงกันพอถึงจุดที่หมายปักเบ็ดกันต่างคนต่างก็แยกย้ายกันปักเบ็ดทุ่งนาที่หมายนี้ติดกับตีนเขาอุทยานแห่งชาติภูกระดึงผมกับเพื่อนๆก็พากันปักเบ็ดเสร็จเรียบร้อยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกะค่ำมืดพอดีไอออดเพื่อนผมมันปักเบ็ดก่อนเพื่อนก็ได้ขึ้นไปอยู่เถียงนาที่เจ้าของเถียงนาได้สร้างไว้เพื่อพักอาศัยได้เวลาบรรจบครบ3คนแล้วก็พากันพักสักระยะหนึ่งแล้วค่อยออกไปยามดูเบ็ดกันไอออดก่อนหน้านี้มันนั่งเป๊กก่อนแล้วล่ะก่อนที่ผมกับเพื่อนอีกคนจะมาถึงเถียงนาผมเลยถามมันออกไปว่าเฮ้ยๆยังเปิดขวดเหล้าเทให้เจ้าที่ยังว่าไม่งั้นงานเข้านะโวยไอออดตอบว่าไม่จะเททำไมวะเปลืองผมกับเพื่อนก็นั่งจิบเหล้ากันไปคุยกันไปตามภาษาหนุ่มๆต่างคนต่างซึมกันไปต่างคนต่างได้ที่ก็ได้เวลาออกยามเบ็ดกันรอบแรกต่างคนต่างไปยามเบ็ดที่ปักไว้กลับมาก็ได้ปลากันพอสมควรในรอบแรกตกลงคุยกันว่าจะไปยามเบ็ดอีกรอบ6ทุ่มต่างคนต่างเหนื่อยกันเล็กน้อยก็ได้พากันนี่พักผ่อนกันพอมาถึงเวลาสัก5ทุ่มกว่าพูดเรามาแล้วก็ขนลุกโอ้พระเจ้าผมนอนอีกมุมหนึ่งของเถียงนานั้นก็ได้เรือเพ้นล่าง2ล่างนั่งอยู่บนคือเถียงนาล่างชายหญิงคู่ผัวเมียผมว่าเป็นเจ้าของที่เถียงนาแน่นอนพร้อมกับเสียงที่พูดออกมาว่าพวกสู้กินผู้เดียวเลยบ่บ่เท่ให้กูกินน้ำแหน่เบิ่งกูขอกินน้ำแหน่จากโบเมื่อผมเห็นเช่นนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกเลยได้จะเรียกเพื่อน2คนให้ตื่นพอเพื่อนตื่นขึ้นมาเห็นล่าง2ล่างนั้นก็พากันวิ่งกระเจิดกระเจิงหาคันนาทางที่เข้ามานี้วิ่งตามตูดกันกลับบ้านพอรุ่งเช้าค่อยมาเก็บเบ็ดแล้วกัน
และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้ประสบพบเจอมาครับสยองไดอารี่ขอขอบคุณเรื่องเล่าหลอนๆจากคุณบ่าวไทยเลยด้วยนะครับ